จริงๆเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มาเจอกับคู่กรณีนะครับที่สน.ครับวันแรกเลยเพราะว่าตั้งแต่เสียเงินไปวันนั้นก็ผมไม่ได้คุยกับเขาสักคำเลยครับแต่ว่าก็จะเป็นน้องชายครับที่คุยกับเขามั่งครับวันนี้ก็จะมาเจอเขาวันแรกแล้วก็จะมาถามว่าจะเอายังไงอะไรเงี้ยครับจะเอายังไงของเราหมายความว่าเราต้องพงเราคือต้องการยังไงบ้างคือของเราเนี่ยคือต้องการยังไงบ้างมันก็อยากได้ตังค์คืนอยู่แล้วพี่เพราะว่าเราเสียเงินไปใช่ไหมพี่แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะใช้คืนไหมหรือว่าเขาจะยอมรับไหมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาเจอเขาครับถ้าเขาไม่ใช้คืนหรือเขาไม่มีเงินคืนเราเนี่ยเราดำเนินการคดีถึงที่สุดไหมมันก็ต้องดำเนินการคดีถึงที่สุดครับพี่เพราะว่าผมก็คุยกับพี่เอแล้วก็คุยกับแม่ละในส่วนที่เราเสียหายไปทั้งหมดเท่าไหร่เฉพาะส่วนตัวของผมเนี่ยผมโอนไป2,400,000 บาททวนครับแล้วก็มีของเมาส์ของเมาส์เท่าไหร่ของผมบวกกับของปอยนี่1,500,000แล้วก็ของแม่เท่าไหร่1,300,000ครับรวมกันเท่าไหร่พี่5,000,000คิดหน่อยประมาณนั้น5,000,000ไปให้พี่เขาบวกเลขไอ้กูจำไม่ได้ไงหมายความว่าวันนี้ถ้าเกิดเคลียร์กันลงตัวก็คือทุกอย่างจบไหมหรือว่าถ้าเคลียร์กันลงตัวพี่เอ๋ทนายยังไงถ้าเคลียร์กันลงตัวทั้งหมดต้องเคลียร์ทั้งหมดนะครับถ้าตามยอดที่ผู้เสียหายได้รับนะครับก็คือ5,200,000นะแล้วอาจจะต้องมีค่าอะไรอีกอย่างคือค่าที่เราเสียหายไปทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวดูทางว่าทางตัวน้องนิกกี้น้องเมาส์นะฮะเขาต้องการยังไงนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่เคลียร์ทั้งหมดก็ดำเนินคดีถึงที่สุดก็ส่งแจ้งข้อกล่าวหาให้เจ้าที่ตำรวจออกหมายก็คือควบคุมตัวฮะส่งฟ้องเลยครับดำเนินคดีที่ว่านี่คือดำเนินคดีในช่อกงครับช่อกงช่อกงนะก็เอาเต็มที่อ่ะครับก็มันต่างกรรมต่างวาระด้วยช่อโกงนี่ไม่ได้กรรมเดียวนะหลายกรรมนะครับก็โดนหนักนะครับก็วันนี้ถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็ทางลูกความก็มีความประสงค์ว่าจะไม่มีการเจรจาต่อนะครับก็ดำเนินคดีไปตามกฎหมายตอนนี้เขาแจ้งดำเนินข้อกล่าวหาเขาพนักงานสอบสวนนะครับยังครับเดี๋ยววันนี้เรามีแต่มาแจ้งไว้แล้วก็ออกหมายเรียกให้เขามาชี้แจงแต่เขานัดว่านะฮะว่าจะมาคืนเงินนะครับจำนวนที่เราแจ้งไปวันนี้น่าจะเอาเงินใช่แต่เรายังไม่รู้ว่าเขาจะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ทางลูกความทางนิกกี้นะครับทางเมาส์ก็น้องสปอยเนี่ยนะครับเขาก็มีความประสงค์ที่จะดำเนินคดีถึงที่สุดแค่นั้นเองอย่างคือบางครั้งก็คือเอาเฉพาะเงินที่เราลงทุนไปไม่กำไรอะไรไม่ใช่โอ้กำไรไม่สนใจนะพี่ กำไรไม่เอาแล้ว ตอนนี้ขอต้นพอ ไปต้นก็ดีใจแล้วพี่ ตอนนี้ เอามาบ้างตอนนี้เรารู้สึกไงบ้างจะได้แบบเจอคู่กรณีแล้วคือจริงๆแล้วผมก็ตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่ได้เจอพี่เขานะแต่ว่าก็มีได้คุยบ้างว่าแบบว่าจะหามาคืนได้ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อยากที่จะได้เงินคืนแหละครับใช่ครับนิกกี้ทำไมเราถึงหลงเชื่อเขาสนิทกับเราขนาดไหนคือจริงๆอะผมอะคนเชื่อคนยากมากนะจริงๆผมไม่ควรจะทำอะไรแต่ผมคิดเยอะมากแต่พอดีน้องผมโดนเขาชวนแล้วน้องผมก็เชื่อเพราะว่าเป็นคนที่เขาแบบรู้จักกันสนิทกันอะไรเงี้ยไปเปิดปุ๊บมันต้องเป็นยอดเท่าไหร่มั้ยยอดตอนนั้นที่เปิดยอดที่เราโอนไปเหรอ2ล้านที่เขาชวนมึงอ่ะอ๋อก็คือว่าอย่างที่บอกครับว่ามันจะมีการสมัครเป็น VIP อะไรเงี้ยครับก็คือถ้าโอนเงินไปถึง2,400,000 บาทเราก็จะได้โบนัสมา300,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไม่ทำตามที่เขากำหนดเราก็จะโดนอายัดบัญชีหรือว่าอะไรแบบเนี้ยครับใช่ครับคือน้องก็ไปเล่นตามพอไปเล่นตามปุ๊บทีนี้ตอนแรกคิดว่าเงินจะเอาออกได้ใช่ไหมครับสุดท้ายก็เอาออกไม่ได้เอาออกไม่ได้ปุ๊บถ้าเกิดน้องมันไม่มีเงินไปทบถึง2,000,000 บาทมันก็จะโดนยึดเงินนั้นแต่ถึงแม้ว่าทางนิกกี้จะโอนเพิ่มไป2,400,000อย่างที่บอกเราก็ถอนพอกดถอนออกมาก็ถอนไม่ออกแล้วสักพักไอ้โบรกเกอร์เถื่อนนี่ก็อายัดบัญชีเราแล้วก็ลบบัญชีเราใช่ครับเราเสียความรู้สึกขนาดไหนบ้างมาถูกหลอกขนาดนี้โง่เองสะใจตอนแรกเสียความรู้สึกตอนที่ไม่รู้ว่าโดนโกงเนี่ยคือเสียความรู้สึกเพราะว่ามันหน่อยพี่มันหน่อยว่าเฮ้ยโดนหลอกปะวะแต่พอรู้ว่าโดนหลอกแล้วอะหายบ้าไปใช่พี่ทีนี้ก็ต้องลุยต่อแล้วพอเรารู้แล้วว่าเราโดนหลอกแล้วแต่ความรู้สึกคือเราก็ไม่ได้ไปโทษน้องหรือโทษแม่อะไรเงี้ยพี่มันก็เกิดขึ้นจากความโลภของแม่ของผมแล้วก็เมาเองทีนี้เราเดี๋ยวนี้นิดนึงคืออย่างนี้ไอการที่น้องเสียเงินไปนะฮะมาจากการแสดงข้อความเป็นเท็จนะครับเขามีเจตนาอยู่แล้วที่จะมาหลอกนะครับคือตรงนี้น้องอาจจะเชื่อว่าเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องในครอบครัวนะการที่น้องพูดไปเมื่อกี้อาจจะเป็นการพูดเล่นนะครับไม่ได้มีความไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรนะก็แล้วก็ทางการลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องการ
ผลกำไรตอบแทนนะครับทั้งตัวคุณแม่ตัวคุณมิกกี้เองคุณเมาแล้วก็คุณสปอยนะครับดังนั้นก็คือตัวคนร้ายนะผู้กระทำความผิดเนี่ยนะครับก็คือใช้ข้อความเป็นเท็จเนี่ยนะครับหลอกเอาไปให้ได้ซึ่งทรัพย์นะครับตรงนี้ก็ทำให้เขาหลงเชื่อนะครับประมาณนี้นะก็คือเขาบอกเลยว่ามาเลยมาเล่นเลยแล้วก็มารวยด้วยกันครับพูดนี้มารวยด้วยกันอย่างที่บอกว่าเขาก็บอกว่าเพื่อนเขามีเป็นหัวอยู่ข้างในโบรกเกอร์นั้นอะไรเงี้ยแล้วคือเขาก็บอกว่าเขาเล่นมานานแล้วเล่นมา 4-5 ปีแล้วเบิกทีนึงมากสุดก็40ล้านเบิก10 20ล้านก็ออกอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดมากถ้ามันเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็รับผิดชอบทุกบาททุกตังค์ผมก็ไปส่งสารต่อนิกกี้แบบเนี้ยเพราะว่าผมก็ฟังมาแบบนี้แล้วเขาก็บอกผมว่าแบบนี้มาเล่นเลยเดี๋ยวเรารวยด้วยกันนะแล้วนิกกี้ก็ไม่ต้องเอาเงินออกแล้วน้องเก็บเงินไว้ในนั้นแหละอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยไม่ต้องเอาเงินออกคำนี้แปลกๆเลยเว้ยก็เลยลองให้เมาส์เช็คดูวันเดียวเท่านั้นแหละรู้เรื่องเมาส์ครับยังเกิดเรื่องแบบนี้เราเครียดหนักไหนเพราะเราแบบเป็นตัวเริ่มด้วยอะไรวันแรก2วันแรกผมเครียดนะครับเพราะว่าเครียดมากเพราะว่าคือถ้าเป็นส่วนตัวของผมเองอ่ะกับแฟนผมอ่ะผมก็เครียดพออยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันมีส่วนของคุณแม่แล้วก็มีส่วนของนิกกี้ด้วยคือเราก็ต้องแบกรับความรู้สึกนั้นด้วยครับเพราะว่าเราก็เป็นคนชวนเขามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เครียดมากกว่าเดิมแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็ตอนนี้ก็เลิกเครียดได้สักพักแล้วครับใช่ครับก็คือแนวโน้มวันนี้ก็คือทุกอย่างจะจบในวันนี้มั้ยคิดว่าจะคุยลงตัวมั้ยหรือว่ายังไงพี่ก็อยู่ที่ตัวคู่กรณีนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถทำหาเงินมาคืนได้นะครับเราพูดง่ายๆนะหาเงินมาคืนไม่ได้ทั้งหมดนะฮะก็คงต้องดำเนินคดีถึงที่สุดแล้วก็ข้อกล่าวหาเนี้ยนะครับอาจจะเป็นอะไรที่ยอมความได้ก็จริงนะแต่ประเด็นก็คือมันต่างกรรมต่างวาระก็นับไปโอนกี่ครั้งอะไรกี่ครั้งนะครับเพราะต่างคนต่างแจ้งเป็นคดีต่างกันด้วยนะครับก็เยอะนะครับถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็วันนี้ดำเนินคดีถึงที่สุดก็เป็นอำนาจเจ้าที่ตำรวจนะครับก็เต็มที่ครับโดนเต็มที่เพราะว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นกับศิลปินดาราอีกนะเพราะอาศัยว่าความเกี่ยวข้องหรือความเชื่อใจนะครับซึ่งอ้างมาจากความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวซึ่งเขาไม่ได้มีส่วนรับรู้หรือเกี่ยวข้องแล้วมาแสดงข้อความเป็นเท็จเนี่ยหลอกให้เขาไปลงเงินแล้วก็ไปรับรองอะไรแล้วก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะคือมันก็ต้องจัดการนะก็เอาถึงที่สุดแล้วก็ฝากถึงทุกคนนะครับว่าการกระทำแบบนี้บางทีการจะลงทุนอะไรเนี่ยมันก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนครับนะจากเราเนี่ยดาราคนอื่นแต่ว่ามันรู้ตัวอีกทีไหมครับว่าโดนหลอกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็มีแบบ FC DM มาหาเยอะมากเลยครับแต่จริงๆไม่ได้มีแค่ผมนะครับมีคนแบบโดนหลอกอย่างนี้นี่เยอะมากอะไรเงี้ยแต่ของผมเราก็ไม่ได้อายไงตอนแรกบางคนเขาอาจจะอายที่แบบว่าโดนหลอกโง่อะไรเงี้ยแต่เราก็ถ่าย YouTube ให้คนรู้เลยว่าจริงๆแล้วนะไอ้แบบนี้มันหลอกนะอยากให้คนน่ะระวังให้ดีว่าการลงทุนอะไรเงี้ยไอ้พวกได้เงินง่ายๆอ่ะสำหรับผมอ่ะน้อยมากที่มีอยู่จริงโอเคไปคุยกันก็ได้คือเขาก็บอกมาแบบนั้นนะแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าเขาเป็นคนชวนเราแล้วก็เขาก็บอกให้เราเชื่อว่าเขาเล่นมานานแล้วเล่นมา 4-5 ปีแล้วไม่มีทางโดนโกงโบรกเกอร์นี้เป็นโบรกเกอร์ระดับโลกฐานอยู่ที่แคนาดาอะไรอย่างเงี้ยเขาเบิก10 20ล้านก็ออกตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นคนชวนเราให้เข้าไปข้างในอ่ะทนายครับพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยตำรวจไอ้พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ตำรวจเคยตรวจสอบหรือว่ามีเส้นทางการเงินหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งอะไรบ้างไหมครับทราบว่ามีประวัติทราบว่าทำแพลตฟอร์มพวกนี้ขึ้นมามีประวัติมันเหมือนการสร้างผมจะอธิบายให้ฟังมันเหมือนการสร้างธนาคารแห่งหนึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจแพลตฟอร์มนะเหมือนมีคนสร้างธนาคารเสมือนขึ้นมานะครับว่าธนาคารนี้มีชื่อนี้อยู่จริงเป็นธนาคารสถาบันการเงินจริงๆเดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจแล้วก็ให้เอาหลอกเงินมาฝากจริงนะครับแล้วก็บอกว่าจะได้ดอกเบี้ยจริงได้ค่าตอบแทนที่สูงพอเสร็จแล้ววันนึงที่เราจะเดินไปถอนเงินธนาคารน่ะธนาคารนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงแค่นั้นเองฉะนั้นเสร็จการกระทำแบบนี้เขาฝากกี่ครั้งเขาโอนเงินไปลงทุนกี่ครั้งเนี่ยก็คือต่างกรรมต่างวาระเอาง่ายๆไหนช่อโกงเนี่ยตามมาตรา341อ่ะโทษ3ปีปรับ 60,000 น่ะคุณทำกี่ครั้งอ่ะคุณให้เขาโอนครั้งนึง3ปี2ครั้งก็6ปี10ครั้งคุณก็คูณไป30ปีโทษมันหนักกว่าประหารนะก็ฝากไว้นะครับสำหรับกลุ่มคนที่จะทำแบบนี้มิจฉาชีพใดๆนะแล้วอย่างเคสของน้อง
นิกกี้นะครับกับน้องเมาส์น้องสปอยเนี่ยรวมทั้งโกบอยเนี่ยคือไม่ต้องกลัวเรื่องนี้ผมดำเนินคดีติดตามถึงที่สุดนะครับเอาหนักเอาหนักอยู่แล้วถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็จบไม่ได้อะนะครับไม่ปล่อยไว้แน่นอนครับคราวนี้นึงค่ะจากกรณีครั้งที่แล้วค่ะที่เรามาแจ้งความไปตัวคู่กรณีมีการติดต่อขอให้เราถอนแจ้งความแล้วก็คืนเงินให้ไหมคะเขาเข้ามาเลยฮะแต่คือการจะถอนแจ้งความใดๆเขาก็ต้องเอาเงินมาวางให้เราเขาก็คงอยากที่จะให้เป็นไปตามนั้นนะแต่เราก็ทางผมก็ต้องแล้วแต่น้องนิกกี้น้องเมาส์น้องสปอยนะครับว่าเขาเอาไม่เอาตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันว่าต้องเอาเงินมาคืนทั้งหมดถ้าวันนี้ไม่คืนทั้งหมดเนี่ยยังไงก็ดำเนินคดีถึงที่สุดคือถอนชำระแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้ฮะเราเงินสดต้องเป็นเงินสดคือจะต้องบอกจะมาเป็นผ่อนชำระอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสัญญาทางแพ่งไปครับโอเคนะครับไปเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยววันนี้เชิญสื่อมวลชนถ้าวางก็ถามคู่กรณีด้วยนะครับวันนี้คู่กรณีมาเราถามแล้วครับพี่ขอบคุณมากครับพี่